ก้อยสาวอีสานร้านพระแรกสวัสดีจ้ามาตักเขายังมาเสามาขึ้นเกลียวแล้วประมาณ4 ทุ่มตักแล้วก้อยลืมทายเบิ่งเนาะตะแหลกมันลงมันเม็ดดำปีๆเลยเจ้าเผาใส่น้ำน้องมาแต่เศร้าๆคนตักจ้ะเบิ่งมันดักเม็ดมันเปียกน้ำมันดำเศร้าเส้นขี่ตอกขี่ตรงขึ้นมาน้ำเลยนะดีอยู่คนเกี้ยวให้ดีก้นประขาดจากแห้งมาใส่ได้อุ่มหนึ่งอุ่มหนึ่งกะ2,000 กิโล2 ตันพนักงานตักเขาฮัลโหลพนักงานตักเขาฮะมันตีเชียงหัวอยู่ดอกยายอยู่ไปขยายพอดีเลยเออกวดให้มันเป็นร่องแบบนั้นล่ะเดี๋ยวใครมากวดพ้อยอันเป็นร่องให้มันตักไปจากหน้าก่อนฮะเอาให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยมากวดให้นานี่มันแห้งก่อนยายไปเราจะไปกวดยังดำไรเถอะยายนี่ฝนตากจะทึ่งตากอยู่ได้เดินโรงเรียนจ้ะคนสมาชิกตากหลายงั้นนันนกพิราบก็มาลงเป็นมู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 เลยต้องตากบางๆเขามันเปียกว่าสิตากบางๆบันไดก็ยังอันนี้อยู่ลาไปขึ้นเพิ่นลาของอีล่ะของพี่โดมค่อยมาพิกจ้ะที่นี่มาพิกมาไล่นกหางได้หน่อยนกสิกินเบิดพอดีเนาะนกพิราบนกพิราบได้สองพันแยง3 พันแยงของเฮาเอาไว้นี่แหละนี่จ้ะเพิ่นยังบ่ทันได้มาปูออกอันนี้ของเราเอาไว้นี่เอาถังไปบ้านเลยเด็กๆอันนี้ไปได้เอาไปส่งพี่โดมเอาของพี่โดมของพี่โดมของพี่โดมยังไงของเพิ่นของพี่โดมพี่โดมเราเอามาแต่คุณวะของเราเอาวางไว้ของเราเอาลงรถเราวางไว้แบกเอาไปส่งแล้วนั่งส่งบ้านแมนพี่โดมมาอยู่เดี๋ยวก็พาไปเบิ่งอันนี้เขาเพิ่นเม็ดงามงามตากใส่อันนี้มั้ยจิสิแห้งแล้วนะจ๊ะนี่นี่ของเพิ่นเม็ดอ้วยสวยอยู่มองยังงามเลยชิสุชิขี่ได้เขาเพิ่นได้มึงอ่ะบักหมาขอเขาไว้ให้แม่ได้ใจบ่
จะให้นกพิราบมากินของแม่เบิดเด้อเข้าใจป่ะชีเข้าใจไหมฮะไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวก่อนสิพามากลับเขาจ้ะสวัสดีจ้า